สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนแนะนำนะครับจะสอนติดตั้งในตัวนี้ครับตัวนี้มันเป็นชุดยิงปลานะครับของ ADS Bow Fishing นะครับบ้านเราเลยจะไม่ชินกับแบบนี้นะครับบ้านเราจะชินกับอย่างนี้กับรอบจากน้ำบ้านเราเนี่ยควรจะชินกับอย่างนี้อย่างนี้ก็ติดได้นะครับแต่อันนี้ยิงปลาเล็กนะครับอันนี้ยิงปลาเล็กอันนี้ยิงปลาใหญ่นะเดี๋ยวผมจะมาติดตั้งให้ท่านดูนะครับชุดเนี่ยมันมาอย่างนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับกันติด2ตัวนะครับประกอบกันนะครับมีหัวน็อตนะครับตัวยาวนะเริ่มต้นเลยนะครับรูเนี่ยมันจะเท่ากันหมดนะอันนี้ผมจะติดกับตัวศูนย์หน้าเลยนะครับวางนี้เลยติดตั้งง่ายนะครับขันน็อต2ตัวน่ะจบครับอย่าเพิ่งขันให้แน่นนะครับตัวแรกขันพอลมหลวมก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวใส่ตัวให้2ใส่ไม่เข้าโอเคนี่แหละนี่ตัวครับขันเข้าไปทีละตัวนะน้องตัวนี้เนี่ยเวลาเรายิงปลาเนี่ยเราไม่ได้ใช้มือสาวนะไม่ได้ใช้หมุนนี่กลับนะอันนี้ไม่ใช่หมุนกลับไปสายเราต้องใช้มือสาวสายกลับนะครับเนี่ยอย่างนี้ใช้งานได้แล้วนะครับเวลาใช้งานนะครับท่านใส่ลูกธนูมาเนี่ยอันนี้ลูกกินปลาโดยเฉพาะเลยนะครับผมจะมีหัวนี่มาให้ถ้าเราเนี่ยผูกกันอันนี้ผูกอันนี้นะผูกเลยผูกไปดูจะผูกแบบไหนก็ได้นะครับผูกแบบดึงออกได้ก็ได้นะครับแต่กระตุกก็ได้เพราะว่ามันดึงพลังแนวอยู่แล้วมันไม่หลุดนะฮะมันจะผูกให้มันแน่นก็ได้นะครับตัวนี้มันสำหรับปลาใหญ่นะครับเมืองนอกมันก็ยิงกันแถวปลาช่อนอเมซอนนั่นแหละอย่างเงี้ยผูกไปปกตินี่แหละเนี่ยนะครับก็พร้อมใช้แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเวลาท่านยิงท่านก็เก็บสายให้ดีนะครับอย่าให้มันพันมือพันอะไรอยู่นะเนี่ยตัวเนี้ยเวลาเก็บเนี่ยสายมันอยู่นี่นะครับเนี่ยมันมีตัวนี้อยู่เราดึงเนี่ยมันไม่เข้านะเนี่ยมันซีโร่แร็กนะครับต้องกดตรงนี้ก่อนนะครับถึงจะดึงสายเก็บเข้ามาได้เวลาเรายิงไปมันก็ไปหมดเนี่ยทั้งลูกทั้งสายเลยนะครับปุ๊บไปลูกมันจะพุ่งไปครับพุ่งผ่าไปเนี่ยออกไปครับมันก็ดึงสายไปด้วยไม่มันไม่พันนะพวกนี้จะเข้าไปกองอยู่อย่างเงี้ยปอมมันไม่พันนะครับเวลาดึงปลาเราก็ดึงสายนี่กลับเราสาวปลาแล้วก็ดึงมาทั้งสายนะครับไม่ใช่ใช้รอกดึงนะดึงมาทั้งสายนะครับดึงเสร็จแล้วเราเก็บเราถึงใช้รอกเนี่ยเก็บในการเก็บสายนะครับรอกเนี่ยมันช่วยในการเก็บสายเท่านั้นนะครับไม่ได้ช่วยในการดึงปลานะครับเพราะมันไม่มีแรงในการดึงนะแต่ถ้าเราไม่ดึงปลาแล้วปลาไม่มาแน่นะครับ
ใช้มือดึงนะโอเคนะครับพอจะเข้าใจวิธีการใช้งานนะตัวนี้เพาะมือสายลมโอเคจบแล้วครับสำหรับตัวนี้ขอบคุณครับ